สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โกดังพิศวงคลิปนี้จะเป็นการมัดรวมคลิปที่ได้1ล้านวิวจากช่อง TikTok ของแม่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะมีใครเคยเห็นกระเป๋าใบนี้กันบ้างไหมคะนี่คือกระเป๋าบรรจุศพที่ทำเอาคุณตำรวจขวัญผวากันทั้งสน.แม่จะเล่าให้ฟังปี2555หญิงสาวที่อ้างว่าตัวเองเป็นร่างทรงเทพจริงๆนางเมายานั่นแหละได้ฆาตกรรมสามีที่เป็นอัมพาตแล้วยัดศพไว้ในกระเป๋าเดินทางส่วนศีรษะนั้นได้ถูกทิ้งลงคลองโดยผู้พบศพในกระเป๋าคนแรกก็คือรปภ.ที่มาช่วยเธอขนกระเป๋าเพราะความสงสัยในอาการพิรุธของเธอและกระเป๋าที่หนักมากผิดปกติเมื่อสิ้นสุดคดีลงกระเป๋านี้ได้ถูกเก็บเป็นของกลางอยู่ที่สน.บางขุนนนท์มานานมากและเรื่องราวความหลอนต่างๆได้ถูกเปิดเผยในปี2561เดิมกระเป๋าใบนี้เคยเก็บไว้ที่ชั้นล่างบริเวณแถวห้องขังแต่บรรดานักโทษทั้งใหม่และเก่าต่างร้องเรียนเจ้าหน้าที่ว่าได้ยินเสียงคนเดินไปมาตลอดทั้งคืนบางทีก็เป็นเสียงของกระเป๋าที่เหมือนถูกลากไปลากมาเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับผู้ต้องหาหลายคนและตำรวจบางท่านกระเป๋าใบนี้ก็เลยถูกนำไปเก็บไว้ที่ชั้น3แต่ใครก็ตามที่เดินผ่านจุดเก็บกระเป๋าใบนี้ก็จะรู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังมีเสียงคนเดินตามและบางครั้งก็มีลมพัดผ่านเย็นเยือกเวลาที่เดินผ่านกระเป๋าใบนี้สุดท้ายกระเป๋าใบนี้จึงถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของห้องน้ำชั้น4ซึ่งตอนนั้นชั้น4นี้ถูกปล่อยให้โล่งว่างไม่ค่อยมีใครขึ้นมาจะมีก็แต่แม่บ้านที่ขึ้นมาทำความสะอาดบ้างและแม่บ้านก็บอกว่ากระเป๋าใบนี้มันสามารถย้ายที่ไปมาเองได้โดยบันไดที่ชั้น3ก่อนขึ้นมานั้นก็ได้มีการแปะยันท้าวเวสสุวรรณกันไว้ด้วยก็คือขังไว้ให้อยู่แต่ชั้น4สินะช่วงแรกที่กระเป๋าของกลางยังอยู่แทบไม่มีใครอยากเข้าเวรดึกกันเลยเพราะเจอกันเกือบทุกคนและไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปใกล้ชั้น3ชั้น4ที่เก็บกระเป๋าใบนี้หลอนกระทั่งสน.เลยทีเดียวมีเจ้าหน้าที่เล่าว่าเคยเห็นกระเป๋าใบนี้ที่วางอยู่นิ่งๆแต่แล้วล็อกของมันก็หมุนเร็วๆราวกับว่าพยายามจะเคลื่อนที่ให้ได้บางครั้งถ้ากระเป๋าใบนี้มันตั้งอยู่มันก็เลื่อนหมุนหันกลับมาเหมือนมันหันหน้ามาหาเราเมื่อความเฮี้ยนของกระเป๋าใบนี้ถูกแพร่สะพัดออกไปสุดท้ายผู้กำกับก็ได้สั่งให้เอากระเป๋าใบนี้ไปทำพิธีชาปนกิจจัดพิธีให้เหมือนกับทำพิธีเผาศพของคนเลยค่ะมีการเชิญพระมาทำบุญมาเชิญกระเป๋าและดวงวิญญาณออกไปจากสน.และได้เผากระเป๋าใบนี้ในเตาเผาพร้อมทั้งมีพิธีสวดให้กับดวงวิญญาณเจ้าของกระเป๋าอีกด้วยว่าแต่ว่ากระเป๋าลากเดินทางในบ้านของพวกเธอตกดึกมันเลื่อนเองได้บ้างไหมย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนถ้าพูดถึงเรื่องบ้านผีที่เฮี้ยนที่สุดในกรุงเทพคงจะไม่มีใครไม่รู้จักบ้านร้างในซอยรามคำแหง32แน่นอนแม่จะเล่าให้ฟังจากถนนใหญ่เดินลึกเข้าไปในซอยเลียบไปตามถนนเส้นเล็กๆไปจนสุดทางจะพบบ้านหลังใหญ่ทรงยุโรปถูกทิ้งร้างปกคลุมด้วยเถาวัลย์และต้นไม้ใหญ่บ้านหลังนี้แต่ก่อนเป็นของชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยจัดเป็นบ้านที่สวยมากและดูหรูหราสุดๆในยุคนั้นช่วงแรกที่เจ้าของบ้านย้ายมาอยู่ทุกอย่างก็ราบรื่นดีโดยเจ้าของบ้านได้ว่าจ้างแม่บ้านคนหนึ่งให้เป็นผู้คอยดูแลทำความสะอาดบ้านและเวลาที่เขาไม่อยู่หรือต้องไปทำธุระนานๆก็จะให้แม่บ้านคนนี้ช่วยคอยเฝ้าดูแลเรื่องราวความสยองเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่เจ้าของต้องกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อทำธุระส่วนตัวประมาณ1สัปดาห์โดยให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลบ้านอยู่เพียงลำพังและก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีกลุ่มโจรบุกเข้ามาปล้นบ้านและได้สังหารแม่บ้านพร้อมกับหมกศพไว้ในห้องใต้ดินโดยไม่มีใครรู้จนกระทั่งเจ้าของบ้านกลับมาหลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่ให้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านก็รับเป็นเจ้าภาพเรื่องการจัดการงานศพให้กับแม่บ้านทุกอย่างพอเสร็จสิ้นงานศพไปได้ไม่นานนักก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นจนทำให้เจ้าของบ้านถึงกับอยู่ไม่เป็นสุขเลยทีเดียวทุกคืนกลางดึกเจ้าของบ้านจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และเขาจำได้ดีว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงของแม่บ้านที่เพิ่งจากไปรวมทั้งยังได้กลิ่นเหม็นเน่าเป็นกลิ่นของศพค่ะคลุ้งไปทางบ้านมันเป็นอย่างนี้ทุกคืนจนสุดท้ายเขาทนเรื่องน่ากลัวพวกนี้ไม่ไหวจนต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นและประกาศขายบ้านหลังนี้แต่ก็ขายไม่ได้เพราะไม่เคยมีใครมาซื้อเลยจนเวลาล่วงเลยไปเป็น10ปีบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านรกร้างในที่สุดเรื่องราวความเฮี้ยนของบ้านหลังนี้ก็เริ่มเป็นที่พูดถึงกันเพราะนอกจากเจ้าของบ้านแล้วคนที่เคยเจอผีในบ้านหลังนี้ก็มีคือลุงส่งเป็นคนขับรถแท็กซี่กะดึกลุงส่งเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยมาแถวนี้เพราะซอยมันดูเปลี่ยวยิ่งตอนดึกๆดื่นๆก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวโจรจี้แต่วันนั้นน่ะสิขณะที่ลุงกำลังวิ่งรถหาผู้โดยสารอยู่บนถนนเส้นนั้นแกก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมากระทันหันพอเห็นซอยเปลี่ยวดูจะเหมาะดีก็เลยแวบเข้าไปหลังจากเสร็จกิจและกำลังสตาร์ทรถแกเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนกวักมือเรียกอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่บ้านทั้งหลังเปิดไฟสว่างสวยและดูหรูหรามากทำให้ลุงส่งเห็นชัดว่าคนที่เรียกเป็นหญิงสาวอายุไม่เกิน30ปีผมสั้นแต่งตัวธรรมดาๆลุงแกคิดว่าตัวเองโชคดีจริง
คืนนี้แค่แวะมาฉี่ก็ได้ผู้โดยสารแล้วแกก็ค่อยๆขับรถเคลื่อนเข้าไปทีละนิดทีละนิดเพื่อรับผู้โดยสารแต่พอกำลังจะถึงหน้าบ้านไฟที่เมื่อกี้เห็นสว่างสวยอยู่ก็ดับพลึบลงมารวมถึงผู้หญิงที่ยืนเรียกก็หายไปต่อหน้าต่อตาทันทีด้วยลุงค่อยๆเคลื่อนรถไปจนถึงหน้าบ้านสิ่งที่แกเห็นชัดๆเลยก็คือบ้านหลังนี้มันคือบ้านร้างและที่สำคัญสภาพที่เห็นไม่น่าจะมีใครอาศัยได้และคงไม่มีใครอยู่มานานมากแกขนลุกสู้และรีบกลับรถอย่างรวดเร็วขับออกไปจากซอยโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยยังมีประสบการณ์ของอีกหลายคนและวัยรุ่นที่ได้มาลองของที่บ้านหลังนี้จนเจอความเฮี้ยนไปต่างๆนานาถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้ต่อคอมเมนต์บอกแม่นะได้ยินเสียงของตกบนหลังคาหรือได้ยินเสียงคนที่ไม่รู้จักเรียกในตอนกลางคืนอย่าได้ขานรับอาจจะโดนลมเพลมพัดเอาก็ได้นี่คือสิ่งที่คนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนคอยเตือนอยู่เสมอลมเพลมพัดคืออะไรไอจะเล่าให้ฟังค่ะพวกที่เล่นของในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นสายบังคับผีทำเสน่ห์ใช้กุญแจทำร้ายคนจะใช้วันที่คลื่นพลังงานส่งผ่านง่ายที่สุดนั่นก็คือคืนวันโกนกับวันพระในการปล่อยของออกจากตัวเพราะถ้ากักเก็บไว้ในร่างกายจนไม่ไหวแล้วไม่ปล่อยของออกสุดท้ายมันก็จะกืนกินตัวเองการปล่อยของก็จะมี2แบบคือ1การปล่อยกระจายออกไปตามลมที่เราเรียกกันว่าลมเพลมพัดใครดวงตกจิตตกก็รับไปเต็มๆกับอีกแบบนึงก็คือการส่งแบบระบุตัวใช้ทำใส่คนที่เกลียดหรือทำให้หลงเสน่ห์ก็ได้ของที่ปล่อยออกไปเวลาผ่านบ้านมันก็จะมี4รูปแบบ1เสียงเขย่าประตูหน้าต่างเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักหรือเสียงของตกอยู่บนหลังคา2เสียงกระซิบที่ข้างหูจะได้ยินเสียงสุบสิบสุบสิบสุบสิบอยู่ที่ข้างหู3ลมวูบอยู่ๆก็เหมือนมีลมพัดวูบมากระแทกใบหน้าทั้งๆที่บริเวณรอบตัวมันช่างเงียบสงบ4เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตามอยู่รอบๆตัวใครที่เผลอเอ่ยทักหรือเผลอขานรับจะเป็นการเชิญมันเข้าสู่บ้านหรือเป็นการเชิญให้มาสิงสู่ร่างกายอาการของคนที่โดนลมเพลมพัดคือหน้ามักจะหมองคล้ำหรือไม่ก็รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายเจอแต่เรื่องร้ายๆไม่ก็เจ็บป่วยนอนสมไปหาหมอกินยาก็ไม่หายแต่ไปหาพระดันหายเฉยเลยใครเคยเจอหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตอนกลางคืนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะมีใครเคยเห็นรูปปั้นนี้กันบ้างคะถ้าใครเคยไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์ก็คงจะคุ้นตากันอย่างดีบางคนมองว่าสวยบางคนมองว่าหลอนแม่จะเล่าให้ฟังในอดีตห้างเซ็นทรัลเวิลด์เคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ในขณะที่ฉากเบื้องหน้ากลับมีรูปปั้นหัวคนขนาดใหญ่สีทองอร่ามตั้งอยู่แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่ารูปปั้นรูปนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายจากเปลวเพลิงเลยแม้แต่น้อยทำให้เกิดเสียงร่ำลือถึงอาถรรพ์ต่างๆนานารูปปั้นรูปนี้มีชื่อว่า The Head เป็นประติมากรรมที่ตั้งอยู่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่ปี2552โดยเซ็นทรัลเวิลด์ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียจัดงานฉลอง62ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมีการนำ The Head มาตั้งไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า Central World คือแลนด์มาร์คของประติมากรรมกลางกรุงเทพมหานครผู้ออกแบบคือ Ravinder Reddy ศิลปินระดับโลกชาวอินเดียเขาสร้างรูปปั้นนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นผู้หญิงที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ก็มีข่าวลือถึงอาถรรพ์ของ The Head ว่าดูคล้ายกับตุ๊กตาเสียกบาลที่คนโบราณมักเอาไปเป็นเครื่องรางบวงสรวงสะเดาะเคราะห์หรือทำขึ้นเพื่อรับเคราะห์แทนตนโดยตุ๊กตาเสียกบาลนี้จะถูกใส่ในกระบะกับอวยพร้อมเครื่องเส้นไหว้ผีแล้วนำไปไว้ที่ทางสามแพร่งหรือลอยไปกับน้ำหลายคนจึงเชื่อว่าการนำตุ๊กตาเสียกบาลไว้หน้าห้างเปรียบเสมือนนำสิ่งไม่ดีตั้งไว้หน้าบ้านบางคนก็บอกว่าเดอะเฮดมีหน้าละไมคล้ายกับนิริยบาลหรือว่าผู้คุมนรกมีหน้าตาดุดันน่าเกรงขามทำหน้าที่ลงทันคนบาปนำพาดวงวิญญาณไปสู่ยมโลกและนี่เป็นเพียงความเชื่อของคนบางกลุ่มเท่านั้นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานเดอะเฮดขึ้นมาหากได้ยินเรื่องนี้คงจะเสียใจไม่น้อยแล้วทุกคนคิดว่ารูปปั้นนี้สวยไหมคะคอมเมนต์บอกแม่หน่อยสิเชื่อไหมคะว่ามีสุนัขกว่า600ตัวพากันมากระโดดตายที่สะพานแห่งนี้สะพานแห่งนี้มีชื่อว่าสะพานโอเวอร์โทนเป็นสะพานหินเก่าแก่อายุกว่า120ปีอยู่ในหมู่บ้านมิลตันประเทศสกอตแลนด์ในทุกๆเดือนจะมีสุนัขกระโดดจากสะพานสูงกว่า15เมตรนี้ลงไปยังลำธารที่อยู่ด้านล่างอย่างไม่ทราบสาเหตุบางตัวรอดตายมาแล้วก็ยังกลับไปกระโดดซ้ำอีกรวมแล้วมีสุนัขที่จบชีวิตลงที่สะพานแห่งนี้มากกว่า50ตัวส่วนที่เหลือบาดเจ็บรุนแรงบางตัวพิการตลอดชีวิตทำให้สะพานแห่งนี้มีฉายาว่าสะพานสุสานสุนัข
หลายคนพยายามหาคำตอบว่าเพราะเหตุใดสุนัขพวกนี้จึงกระโดดลงไปจากสะพานบางส่วนเชื่อกันว่าอาจเป็นเพราะเคยมีคุณพ่อคนหนึ่งโยนลูกชายของตัวเองทิ้งลงไปจากสะพานในปี1994เพราะเชื่อกันว่าลูกชายของตัวเองเป็นปีศาจทำให้เด็กคนนั้นโกรธแค้นและสาบแช่งให้สะพานแห่งนี้เกิดเรื่องราวสยองขึ้นบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสุนัขไม่น่าจะมีความคิดที่จะอยากตายเหมือนมนุษย์แต่กลิ่นของตัวมิงที่อาศัยอยู่ด้านล่างของสะพานอาจไปกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นพวกมันจึงกระโดดลงจากสะพานโดยไม่รู้ว่าสะพานมันสูงถึง15เมตรหรือบางทีอาจเป็นเพราะเสียงน้ำที่ไหลเอื่อยตลอดเวลาอาจทำให้พวกสุนัขจินตนาการจนเกิดภาพหลอนและกระโดดลงไปโดยไม่รู้ตัวถ้าเพื่อนๆเลี้ยงสุนัขอยู่จะกล้าพาพวกเขามาเดินเล่นที่สะพานแห่งนี้กันไหมคะใครที่ชอบฟังเรื่องเล่าแบบยาวๆพบกันได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปในช่อง YouTube นี้นะคะบ๊ายบาย